เมื่ออยากใหญ่ก็ต้องดับย้อนรอยคดีเสียหวดเสียหวดเริ่มไต่ชั้นโด่งดังขึ้นจากที่เคยทำธุรกิจขายปุ๋ยอยู่ในบ้านบึงเริ่มแตกแขนงธุรกิจเป็นแบบอื่นอาทิเช่นเปิดโชว์รูมรถยนต์ออกกว้านซื้อที่ดินและรับประมูลงานก่อสร้างในภาคตะวันออกโดยอาศัยความสนิทคุ้นเคยกับส.ส.ชลบุรีบางคนรวมทั้งคนมีสีแถวสัตหีบเป็นตัวเบิกทางโดยมีนายทุนคนสำคัญคือโป้ยเสี่ยนายชัยทัศน์เดชาไพบูลย์บิ๊กบอสแห่งธนาคารศรีนครินทร์ในยุคนั้นเป็นแหล่งเงินทุนเมื่อมีครบทั้งบารมีและเงินเสี่ยหัวจึงออกกว้านซื้อที่ดินกลายเป็นราชาที่ดินเพียงในพริบตาขยายปีกสร้างสมบารมีไปทีละเล็กทีละน้อยจนเกือบเทียบชั้นเจ้าพ่อใหญ่คนดังจนถูกเขม่นหลายครั้งหลายคราแต่ด้วยความพ่อมีแบ็คดีกล้าชนแม้กระทั่งประมูลโครงการยักษ์ในศรีราชาซึ่งมีคู่แข่งเป็นเจ้าพ่อใหญ่ที่หมายตาโครงการดังกล่าวอยู่งานนั้นเสียหวดเฉือนเอาชนะเจ้าพ่อใหญ่ไปอย่างเฉียดฉิวได้เป็นเจ้าของโครงการพันล้านสมใจถึงแม้งานนี้เจ้าพ่อใหญ่จะออกโรงเจรจาขอผลประโยชน์ 5% จากโครงการก็ยังถูกเสียหวดปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยชะตาเสียหวดขาดหลังจากงานนั้นการประกาศตัวเป็นศัตรูทั่วไปทำให้เสียหวดรู้เงาหัวตัวเองดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไปขวางทางเจ้าพ่อใหญ่เรื่องโครงการยักษ์ศรีราชายิ่งทำให้เสียหัวระวังตัวมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุอุ้มยิงเสือหมานลูกน้องคนสนิทของตัวเองที่เป็นคนกว้านซื้อที่ดินทำให้เสียหัวรู้ชะตาตัวเองว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายจนต้องไปขอความคุ้มครองจากนายวัฒนาอัศวะเหมรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและพลตำรวจตีชลอเกิดเทศหัวหน้าเฉพาะกิจมท.ในยุคนั้นส่งทหารมาคุ้มกันห่วงนั้นเสียหวดเก็บตัวไม่ยอมออกไปไหนแต่แล้ววาระสุดท้ายก็เวียนมาบรรจบจนได้วันนั้นเป็นวันที่5เมษายน2532ตรงกับวันเช้งเม้งเป็นวันที่เสียหวดต้องออกจากนอกบ้านเพื่อไปต้อนรับโป้ยเสี่ยนายทุนใหญ่ที่จะเดินทางมากราบไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเตชะไพบูลย์ในตำบลหนองปลือโดยเจ้าตัวไม่รู้ว่าเป็นการออกงานวาระสุดท้ายเสียหวดร่วมขบวนเดินทางมากับโป้ยเสี่ยหลังไหว้เสร็จเดินทางกลับในขบวนรถมีโป้ยเสี่ยนำทางตามด้วยรถเสียหวดและปิดท้ายด้วยรถมือปืนคุ้มกันเมื่อขบวนรถออกจากสุสานได้สักพักพันรถปิกอัพลึกลับ2คันก็ปาดเข้าประกบรถเสียหวดและพุ่งขวางมือปืนที่ติดตามจนเสียหลักพุ่งลงข้างทางจากนั้นมือปืนใช้อาวุธสงคราม M16 และ SK กระหน่ำยิงเสียหวดซึ่งนั่งมากับร้อยตำรวจเอกอุทัยและรองสวส.สภ.ปลวกแดงและคนขับจนถึงแก่ความตายนั้นตามมาด้วยมือปืนชุดที่2วิ่งมายิงซ้ำอีกกว่า200นัดคดีเสียหวดได้รับความสนใจจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทุกหน่วยลงมาสอบสวนอย่างเอาจริงเอาจังรวมทั้งทีมงานของมือปราบระดับพักการพลตำรวจตีชะลอเกิดเทศก็ลงมาทำคดีนี้ด้วยตอนแรกคดีอื่นพ่อพยานไม่กล้าให้ปากคำจนกระทั่งทีมพลตำรวจเอกชะลอออกมาเปิดชื่อทีมงานมือปืนพร้อมทั้งผู้วงการประกอบด้วยแดงสิงห์ป่าสุงนายปีชาสถาวรเจ้าพ่อปลวกแดงสิบโทโน้ตสิบโทสมเกียรติน้อยเล็กมือปืนร่วมมือกับนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอก2นายและชั้นประทวนอีก3นายลงมือสังหารโดยมีชัยขาวคู่แข่งเสียหวดติดต่อมือปืนให้ลงมือทำงานหลังเสียหวดตายได้3สัปดาห์แดงสิงห์ป่าสุงติดต่อมากับพลตำรวจตีชะลอเพื่อขอมอบตัวพร้อมกับยอมรับสารภาพแต่ต่อจิ๊กซอได้ว่าแดงสิงห์ป่าสุงเป็นเพียงตัวเชื่อมระหว่างผู้บงการกับมือปืนเท่านั้นตอนสังหารเสียหวดแดงไม่ได้ลั่นไกเพราะเห็นว่าเป็นคนแท้เดียวกันคำให้การของแดงสิงห์ป่าสุงเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากตำรวจจึงกันตัวแดงสิงห์ป่าสุงและนายเดอหลานชายรวมทั้งตำรวจชั้นประทวนนายหนึ่งไว้เป็นพยานเพื่อออกมาจับจอมบงการคือชัยขาวและแดงบ้านบึงซึ่งเป็นพี่ชายเอาไว้ส่วนคนบงการที่ลึกกว่านั้นตำรวจสาวไปไม่ได้และระหว่างคดีซึ่งอยู่ในการพิจารณาของศาลปรากฏว่าแดงสิงห์ป่าสุงถูกมือปืนยิงถล่มคารถปิกอัพพร้อมลูกน้องเมื่อวันที่4พฤษภาคม2533ทำให้คดีสังหารเสียหวดขาดพยานปากสำคัญไปคดีนี้กินเวลานานถึง1ปีกับอีก1เดือนเมื่อขาดพยานในที่สุดศาลก็ยกฟ้องทุกคนทำให้ได้รับอิสรภาพ